ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายจงคำนึงถึงพระโอวาทของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนพระสาวกในครั้งพุทธกาลหรือสั่งสอนภิกษุทั้งหลายในครั้งนั้นทรงเน้นหนักลงในงานที่จะรื้อถอนสิ่งที่รกรุงรังฝังอยู่ภายในจิตใจมาทำให้สัตว์ทั้งหลายได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนตลอดมาด้วยความเกิดแก่เจ็บตายอันเป็นผลของสิ่งที่รกรุงรังนั้นคือกิเลสประเภทต่างๆพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนวิธีการงานที่จะรื้อถอนสิ่งเหล่านี้แก่ภิกษุทั้งหลายในครั้งนั้นไม่มีงานใดพระโอวาทใดที่พระองค์จะทรงหนักแน่นหรือเน้นหนักลงยิ่งกว่าการสั่งสอนพระสงฆ์เพื่อให้เห็นโทษเห็นภัยในสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยอยู่ภายในจิตใจของตนซึ่งมุ่งมาประพฤติปฏิบัติเพื่อความพ้นจากทุกข์อยู่แล้วให้เห็นอย่างเต็มใจนี่เป็นหลักใหญ่ของพระโอวาทคำสั่งสอนที่พระองค์ทรงมุ่งหวังอย่างยิ่งแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายเฉพาะอย่างยิ่งคือภิกษุบริษัทซึ่งพร้อมแล้วที่จะออกแนวรบเพื่อชัยชนะในสิ่งที่เป็นข้าศึกศัตรูต่อตนเองในแก่กิเลสประเภทต่างๆนี่เป็นการเป็นงานอันสำคัญมากแม้พระองค์เองก็ทรงถือเป็นภาระอันใหญ่หลวงมากทีเดียวไม่ปรากฏว่านับแต่ขณะที่พระองค์ทรงเสด็จออกทรงผนวดว่าได้ทรงทำกิจการงานใดๆนอกเหนือไปจากงานปราบปรามสิ่งที่เป็นข้าศึกอยู่ภายในพระทัยเท่านั้นการหวังความตรัสรู้ก็คือหวังความพ้นทุกข์การหวังความพ้นทุกข์ก็ต้องฝ่าฟันสิ่งที่เป็นข้าศึกศัตรูอยู่ภายในพระองค์ให้ขาดไปโดยลำดับเป็นสายทางที่ราบรื่นดีงามต่อความพ้นทุกข์ด้วยการประพฤติปฏิบัติแต่เพราะพระองค์ทรงเป็นสยามภูจะพึงรู้เองเห็นเองจึงไม่มีครูมีอาจารย์ใดทรงที่แนะนำหรือถวายพระโอวาทแก่พระองค์ทรงบำเพ็ญโดยลำพังพระองค์เองรู้สึกว่าลำบากมากอยู่ไม่น้อยผิดบ้างถูกบ้างเป็นธรรมดางานที่ไม่เคยทำหรือทางไม่เคยเดินแต่อย่างไรก็ตามความมุ่งมั่นของพระองค์นั้นมีอยู่กับงานเพื่อถอดถอนกิเลสอาสวะซึ่งเป็นเชื้อแห่งวัฏจักรเครื่องพาจัดให้หมุนเวียนเกิดแก่เจ็บตายอยู่นี้เป็นสำคัญยิ่งกว่างานอื่นใดนับแต่วันทรงประหนวดจนกระทั่งถึงวันตรัสรู้มีแต่งานนี้ล้วนๆสำหรับพระพุทธเจ้าของเราที่ทรงดำเนินมาจนได้ตรัสรู้เป็นศาสดาเอกของโลกขึ้นมาก็เพราะงานนี้สำเร็จกิเลสขาดสะบั้นไปจากพระทัยไม่มีเหลือหลออยู่แม้นิดเดียวการที่กิเลสแต่ละประเภทจะขาดหรือหลุดลอยไปนั้นล้วนแล้วตั้งแต่เกิดจากการรื้อถอนการฟาดฟันหั่นแหลกด้วยงานคือการต่อสู้กับกิเลสทุกประเภทนี่พระองค์ถือเป็นงานใหญ่โตมากเหนือชีวิตของพระองค์เองหากว่าจะทรงสิ้นพระชนในเวลาบำเพ็ญก็ไม่ทรงเสียดายชีวิตเพราะความมุ่งมั่นในความหลุดพ้นและอันดับต่อไปคือความเป็นศาสดาของโลกเป็นสิ่งที่มีน้ำหนักมากยิ่งกว่าความมุ่งมั่นอื่นใดการบำเพ็ญของพระองค์จึงเป็นไปด้วยการปฏิบัติเพื่อถอดถอนกิเลสโดยถ่ายเดียวเท่านั้นหลังจากได้ตรัสรู้แล้วทรงนำพระโอวาทมาสั่งสอนบรรดาสัตว์มีภิกษุเป็นต้นก็ทรงเน้นหนักลง
ในงานที่พระองค์ทรงบำเพ็ญและได้เห็นผลเป็นที่พอพระทัยมาแล้วนี้ทั้งนั้นพระองค์ไม่ทรงชมเชยในกิจการงานใดๆสำหรับสมณะผู้เป็นนักบวชอยู่แล้วว่าให้ทำสิ่งนั้นให้ทำสิ่งนี้หรือกิจนั้นดีงานนั้นดีนอกจากความเพียรเพื่อถอดถอนกิเลสอาสวะโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใดพระองค์ไม่ให้ท้อถอยในการบำเพ็ญในการต่อสู้นั่งอยู่ก็ต่อสู้ยืนเดินนั่งนอนเว้นเสียสลับเท่านั้นเป็นท่าต่อสู้ของนักรบอยู่ด้วยความมีสติมีปัญญาเครื่องรักษาตัวมีสติเป็นเครื่องระมัดระวังสิ่งที่จะเป็นข้าศึกเพิ่มขึ้นอีกภายในจิตใจเพราะยามลำพังก็มีอยู่แล้วบรรดาสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาทั้งหลายเหล่านี้เต็มหัวใจจึงไม่ประสงค์ที่จะให้สั่งสมสิ่งเหล่านี้ให้มากมูลขึ้นไปยิ่งกว่าการถอดถอนให้หมดไปโดยลำดับเท่านั้นผู้ปฏิบัติจึงควรถือเป็นกิจจำเป็นอย่างยิ่งในงานเพื่อถอดถอนกิเลสของตนท่านพูดเป็นส่วนใหญ่ไว้ว่าความโลภความโกรธความหลงหรือราคะตัณหาเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นประเภทใหญ่ๆของข้าศึกเรียกว่าเป็นจอมทัพด้วยกันทั้งนั้นถ้าไม่มีจอมธรรมเข้าสู่จอมทัพคือกิเลสประเภทต่างๆแล้วก็ไม่หวังชัยชนะได้เลยเพราะฉะนั้นคำว่ากองทัพก็คือข้าศึกกองใหญ่หลวงมากมายกองธรรมก็คือการประกอบความเพียรด้วยอุบายวิธีต่างๆมีสติปัญญาเป็นเครื่องกำกับรักษาจิตใจตนอยู่โดยสม่ำเสมอมีท่าทางแห่งการต่อสู้ต้านทานกับสิ่งเหล่านี้อยู่ไม่หยุดหย่อนไม่ว่าจะอิริยาบถใดท่าใดให้เป็นผู้มีสติสตังค์หมุนอยู่กับงานของตนที่ต่อสู้กับข้าศึกนี้เท่านั้นไม่เห็นงานใดที่จะวิเศษวิโสยิ่งกว่างานถอดถอนกิเลสอาสวะเพื่อหลุดพ้นไปถึงความวิเศษดังพระพุทธเจ้าทรงเป็นมาแล้วและประทานพระโอวาทไว้เพื่อเป็นให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายเป็นอย่างนั้นด้วยนี่เป็นหลักสำคัญของพระเราเฉพาะอย่างยิ่งพระปฏิบัตินี่เป็นของสำคัญมากให้พึงคำนึงถึงงานของตนอย่าให้ยืดเยื้อไปนานเรื่องการเกิดแก่เจ็บตายนั้นไม่เป็นไปจากอันใดเป็นสาเหตุนอกจากกิเลส 3-4 ประเภทซึ่งเป็นจอมทัพนี่เท่านั้นจอมทัพจอมศัตรูก็คือกิเลสประเภทนี้ย่ำยีตีแหลกจิตใจให้หากเป็นของไม่ทนทานก็ละเอียดเป็นผุยผงไปเป็นเวลานานแล้วแต่นี้เพราะจิตเป็นของทนทานมากทุกขนาดไหนก็ยอมรับว่าทุกแต่ไม่คิดหายไม่สลายไม่ทำลายเหมือนสิ่งทั้งหลายจึงพอทนอยู่สืบต่อภพชาติมาได้ด้วยอำนาจของกิเลสเป็นเครื่องบังคับบัญชาบีบบีสีไฟมาโดยลำดับกระทั่งปัจจุบันนี้เราไม่ควรสงสัยเรื่องภพเรื่องชาติเพราะจิตนี้เป็นตัวประกันแห่งภพชาติอยู่แล้วโดยหลักธรรมชาติของมันที่มีเชื้อพาให้เกิดอยู่ภายในตนนี่เป็นเครื่องยืนยันเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายในภพน้อยภพใหญ่มีอยู่กับจิตเป็นสักขีพยานอยู่แล้วเราจึงไม่ควรสงสัยในเรื่องการเคยเกิดแก่เจ็บตายมาแล้วหรือไม่เพราะธรรมชาตินี้เคยเป็นมาแล้วเนื่องจากธรรมชาตินี้ไม่เป็นอย่างอื่นนอกจากจะพาสัตว์ให้เกิดแก่เจ็บตายหมุนเวียนจิตใจของสัตว์ให้ได้รับความทุกข์ความลำยากลำบากในภพน้อยภพใหญ่อยู่ตลอดมาเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นจึงไม่ควรสงสัย
การที่จะแก้กิเลสประเภทต่างๆออกจากจิตใจด้วยงานที่พระพุทธเจ้าทรงมอบให้แล้วนั้นเป็นภาระเฉพาะหน้าของเราไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดแม้ทั้งสามแดนโลกธาตุที่จะมาช่วยภาระทุรังของเราให้เบาลงไปหรือให้หมดสิ้นไปได้โดยเราไม่ต้องประกอบงานซึ่งเป็นความจำเป็นจำเพาะเราอยู่นี้เลยต้องเป็นหน้าที่ของเราอย่างเดียวเท่านั้นหนักหรือเบาก็เป็นหน้าที่ของเราจะต้องต่อสู้แบกหามอย่าลืมพระโอวาทที่ทรงสั่งสอนพวกเราซึ่งเคยได้พูดให้ฟังเสมอเบื้องต้นท่านมอบงานไม่กี่ชิ้นให้พวกเราพอให้เป็นปากเป็นทางได้ยึดนั้นเป็นหลักของงานแล้วจะกระจายไปอีกไม่มีสิ้นสุดยุติเมื่อสติปัญญาได้ปรากฏขึ้นมาแล้วเพราะการประกอบความภาคเพียรหรือผิดสติปัญญาอยู่ด้วยความเพียรของตนโดยสม่ำเสมองานเหล่านี้ก็จะชัดแจ้งด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราเบื้องต้นในขณะที่บวชท่านทรงสอนว่าเกซาโลมานขาทันตาตะโจตะโจดันตานขาโลมาเกซาทำไมท่านจึงสอนอย่างนี้ทุกรูปทุกนามเว้นเสียไม่ได้จนกระทั่งปัจจุบันนี้ไม่ว่าอุปัชฌาย์วงใดจะชอบกรรมฐานไม่ชอบกรรมฐานก็ตามเวลาบวชกุลบุตรจำต้องสอนกรรมฐาน5นี้ให้เพื่อเป็นงานหรือเป็นศาสตราอาวุธอันหนึ่งเพื่อฟาดฟันหั่นแหลกกับความรักความชอบความหลงไหลในสิ่งที่กล่าวนี้จึงไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยถ้าเป็นเราจะเทียบแล้วก็หนายิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกใหญ่ยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกหนักอึ้งยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกเพราะสิ่งเหล่านั้นสามารถจะทำลายได้ด้วยเครื่องมือต่างๆจนกระทั่งราบเป็นหน้ากลองก็ได้ไม่นานนักเลยแต่เราจะทำลายก้อนภูเขาภูเราซึ่งยึดมั่นถือมั่นสำคัญมาเป็นเวลาตั้งกับตั้งกันนี้ทำลายได้ยากมีผู้ใดบ้างที่สามารถทำลายสิ่งเหล่านี้ลงได้โดยไม่ต้องยากลำบากอันใดเลยหรือไม่มีผู้ใดแนะนำตักเตือนสั่งสอนวิธีการทำลายย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงได้นามว่าสาวกได้แก่ผู้สดับตรับฟังจากพระพุทธเจ้าจนทราบอุบายวิธีการต่างๆแล้วนำมาประพฤติปฏิบัติต่อตนเองตามอุบายวิธีที่ท่านสอนนั้นจึงจะเข้าใจไปโดยลำดับในกิจการงานหรือหน้าที่ของตนนั้นๆผมเช่นเล็กๆแต่มันใหญ่โตอยู่กับความมืดตื้อของกิเลสครอบงำความจริงเอาไว้เสกสรรปั้นยอว่าเป็นของสวยของงามน่ารักใคร่ชอบใจซึ่งเป็นสิ่งปลอมแปลงทั้งนั้นไม่ใช่เป็นความจริงนี่เพียงเกสาโลมาเท่านี้ก็หนาแน่นขนาดไหนกำแพง7ชั้นเขายังทำลายได้ครู่เดียวยามเดียวอันนี้มันหนายิ่งกว่านั้นอีกจึงไม่สามารถจะทำลายลงให้ถึงความจริงได้อย่างง่ายๆนาขาทันตาตะโจอ้าวไปถึงวาระสุดท้ายหนังเป็นสิ่งที่หนาเมื่อไรถ้าตามหลักความจริงของพระพุทธเจ้าเชื่อตามหลักของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนไว้แล้วจะไม่ยากลำบากอันใดเลยเพียงผิวๆของมันก็เต็มไปด้วยของปฏิกูลโสโครกอยู่แล้วด้วยหลักธรรมชาติของมันตามธรรมที่ทรงสอนไว้แล้วนี้คือความจริงแต่จิตใจของเรามันบิดเบือนไปต่างๆเพราะกิเลสพาให้บิดเบือนกิเลสพาให้เสกสรรกิเลสพาให้พลิกแพลงกิเลสพาให้ต่อสู้กิเลสพาให้กำบังของจริงทั้งหลายไว้เอาแต่ของปลอมมาหลอกลวงมาหลอกล่อหลอกลวงคนซึ่งหลงอยู่แล้วด้วยอำนาจของกิเลสให้หลงเพิ่มขึ้นไปเพราะฉะนั้นก้อนเล็กๆ เพียงก้อนรูปประขันเท่านี้ทั้งที่สติปัญญาของเราก็มีแต่ไม่เคยสนใจที่จะนำมาใช้นำมาคลี่คลายนำมาฟาดฟันหั่นแหลก
สิ่งที่ปกคลุมหุ้มห่ออยู่ด้วยความสำคัญว่าสวยว่างามว่าเราว่าของเราว่าตนตัวเราเขาให้แตกกระจายลงไปสู่หลักความจริงคือเป็นของปฏิกูลบ้างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาบ้างประจักษ์ใจตามหลักธรรมชาติที่ทำสอนไว้แล้วนั้นเพียงเท่านี้เราก็ไม่สามารถที่จะทำได้จึงเรียกว่าเพียงรูปประขันของเราแต่ละท่านละคนนี้เท่านั้นมันก็ใหญ่โตยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกไม่สามารถที่จะทำลายได้เพราะเหตุนั้นท่านจึงสอนในจุดนี้อันเป็นจุดสำคัญกิเลสก็เกิดขึ้นจากจุดนี้เกิดขึ้นจากความรักความชอบใจความชังก็เป็นกิเลสเพราะความชังไม่ใช่เรื่องของธรรมความเกลียดความโกรธความรักความชอบเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลห้อมล้อมอยู่ภายในร่างกายและจิตใจนี้จนหาทางออกไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นจึงต้องสอนวิธีการอนุโลมปฏิโลมย้อนหน้าถอยกลับไปมาอยู่ด้วยความมีสติบริกรรมบทใดก็ให้จิตจดจ่อต่อเนื่องกับคำบริกรรมและวัตถุที่ตนบริกรรมเช่นเกสาโลมานขาทันตาตะจูอาการใดก็ตามให้มีความรู้สึกอยู่กับสิ่งนั้นๆหรือจะแยกพิจารณาออกเป็นสัตว์เป็นส่วนตามความจริงของมันที่มีหลายอาการด้วยสติปัญญาก็ไม่พ้นที่จะทราบไปได้ถ้าความพอใจความเชื่อตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามีอยู่ภายในจิตใจไม่ถูกกิเลสฉุดลากให้แตกกระเจิงไปหมดเหลือตั้งแต่ความจอมปลอมซึ่งเป็นหลักเป็นแก่นอยู่ภายในจิตใจแสดงออกมามีแต่ความรักความชอบใจความน่ากำหนัดยินดีไปเสียหมดหรือนอกจากนั้นก็เป็นความเกลียดความโกรธไปในทางของกิเลสเสียทั้งหมดแล้วจะเห็นของจริงเจอของจริงได้ที่ไหนเพราะความรู้ความเห็นอันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลนี้เป็นเครื่องปิดกั้นกำบังความจริงในหลักธรรมชาติอันเป็นธรรมแท้ไว้อย่างมิดชิดติดอยู่กับใจของตนตลอดเวลาไม่มีเวลาแยกแยะพอให้มองเห็นยิบยับเหมือนฟ้าแลบบ้างเลยเนี่ยหลักใหญ่จึงเป็นสิ่งที่เราจะควรเน้นหนักทางความเพียรลงสู่จุดนี้ให้เป็นที่เข้าใจตามหลักแห่งสวัคขาตธรรมว่าตรัสไว้ชอบแล้วนั้นชอบจริงๆความไม่ชอบเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลความฝืนความจริงตามหลักธรรมที่สอนไว้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลให้พึงทราบว่ากิเลสเป็นผู้ฉุดลากจิตใจของเราไปทั้งที่กำลังประกอบความเพียรในท่าต่างๆแต่ก็เป็นเรื่องของพ้นกิเลสเรื่องของกิเลสไปไม่ได้ที่จะฉุดจะลากออกนอกลู่นอกทางให้ปีนเกลียวกับธรรมและเป็นข้าศึกต่อธรรมเป็นข้าศึกต่อตนเองในขณะเดียวกันจึงไม่เห็นเหตุเห็นผลอันเป็นความจริงขึ้นมาจากการพิจารณาหรือภาวนานั่นเลยนี่เป็นหลักสำคัญแห่งการปฏิบัติด้วยเหตุนี้จงพากันพิจารณาในจุดที่กล่าวนี้ซ้ำๆซากๆมีสติอยู่กับตัวพิจารณาอันนี้อยู่โดยสม่ำเสมออย่าเข้าใจว่าพิจารณาแล้วหลายครั้งหลายหนไม่เป็นของสำคัญไม่มีความหมายในสิ่งนั้นความหมายอันแท้จริงคือพิจารณาจนรู้แจ้งเห็นจริงตามหลักความจริงทั้งหลายที่มีอยู่ในร่างกายของเรานี้นี่เป็นของสำคัญ นี่ละงานนี่แหละเป็นงานชิ้นเอกของนักปฏิบัติเราให้ถืองานนี้เป็นสำคัญถืองานนี้เป็นชีวิตจิตใจทุกอิริยาบถความเคลื่อนไหวไปมาอย่าได้ลืมงานของตนนี้ซึ่งเป็นงานถอดถอนข้าศึกทั้งหลายซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจซึ่งอันเกิดขึ้นจากความรักใคร่ชอบใจอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหลายได้ถอดถอนออกมาจากการด้วยการพิจารณาโดยทางสติปัญญาของเราให้ถึงหลักความจริงที่ท่านว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือปฏิกูลโสโครกให้เห็นตามความจริงอย่างนี้การพิจารณาตามที่ท่านทรงสอนไว้แล้วนั้นจะไม่เป็นอย่างอื่นนอกจากจะรู้แจ้งเห็นจริงตามสิ่งที่มีอยู่โดยหลักธรรมชาติของตนเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นงานนี้เป็นงานสำคัญอย่าให้จิตทะเลถลายไปรักใคร่ชอบใจกับงานอื่นใดนอกจากงานเครื่องถอดถอนกิเลสเท่านั้น
นี่เป็นหลักใหญ่ของผู้ปฏิบัติทั้งหลายการกำหนดที่จะให้จิตมีความสงบก็ต้องใช้บังคับบัญชาด้วยสติไม่มีสติงานใดก็ตามจะเป็นงานที่ราบรื่นดีงามได้ผลเป็นที่พึงพอใจไปไม่ได้สติจึงเป็นสิ่งจำเป็นมากสำหรับกำกับงานทั้งหลายการพิจารณาทางด้านปัญญาก็ถือเอาเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ไม่ว่าภายนอกภายในเทียบเคียงกันให้ได้ทุกสัตว์ทุกส่วนเพราะสิ่งเหล่านี้เหมือนกันรูปเขารูปเราเป็นเหมือนกันมีหนังห่อกระดูกอันเดียวกันหนังเท่านั้นแหละเป็นเครื่องปิดกำบังให้ฝ้าฟางอยู่เวลานี้คลี่คลายข้างในออกมาข้างนอกพลิกดูให้เห็นชัดเจนมีอะไรบ้างในเนี่ยท่านจึงสอนว่าตะโจแล้วย้อนกลับทันทีเพราะหนังเป็นสิ่งจำเป็นมากห่มห่อไว้เพียงบางๆเท่านั้นก็หลงเมื่อพลิกข้างในออกมาข้างนอกแล้วก็จะทราบความจริงของมันแล้วลึกเข้าไปเท่าไรยิ่งเต็มไปด้วยสิ่งไม่พึงปรารถนาเป็นของปฏิกูลโสโครกไปหมดเหตุใดจึงกล้าจึงหาเอานักหนาว่าเป็นที่รักใคร่ชอบใจว่าเป็นเราเป็นของเราหนังก็เป็นเราผมก็เป็นเรากระดูกทุกชิ้นของปฏิกูลโสโครกขนาดไหนจนมองดูไม่ได้ยังมาถือเราเป็นมาถือเป็นเราเป็นของเราอยู่ไม่อายบ้างเหรออายตัวเองเนี่ยกิเลสมันหลอกลวงคนมันหลอกถึงขนาดนี้เคยหลอกมานานแล้วนี่เราจะรื้อถอนสิ่งหลอกลวงปิดบังความจริงทั้งหลายไว้นี้ให้เปิดเผยขึ้นมาด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราให้เห็นไปโดยลำดับลำดากิเลสจะค่อยหมดไปความสำคัญมั่นหมายต่างๆจะค่อยหมดไปโดยลำดับถ้านำสวดคาถาธรรมของพระพุทธเจ้าเข้าไปแยกแยะไปคลี่คลายจะไม่พ้นจากหลักความจริงนี้ไปได้เลยบรรดาพระสาวกทั้งหลายที่ท่านบรรลุถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์ด้วนแล้วตั้งแต่เป็นผู้ได้พิจารณาคลี่คลายภูเขาภูเราอันหนาแน่นไว้ด้วยสิ่งสกปรกโสมมทั้งหลายแต่ได้ถูกเสกสรรพร้อมหน้าของกิเลสว่าเป็นของสวยของงามแล้วยึดมั่นถือมั่นนี้ท่านได้ผ่านสิ่งเหล่านี้ไปด้วยกันทั้งนั้นถ้าไม่ผ่านนี้ซะก่อนจะพ้นไปไม่ได้ข้อความยึดมั่นถือมั่นอยู่ที่นี่อันนี้เรียกอุปาทานไม่หลงซะก่อนไม่ยึดนี่เราจะถอดถอนความหลงให้เป็นความรู้ตามหลักความจริงขึ้นมาแล้วก็ปล่อยวางเมื่อเห็นตามเป็นจริงแล้วไม่ว่าสิ่งใดย่อมหายสงสัยทั้งภายนอกภายในงานนี้เป็นงานสำคัญอย่าสนใจกับงานอื่นใดผมเป็นห่วงหมู่เพื่อนมากในเรื่องเกี่ยวกับงานต่างๆมักจะทะเลส่วนมากมักจะทะเลทลายออกนอกลู่นอกทางของงานที่จำเป็นไปเที่ยวรูปเที่ยวคำในงานที่ไม่จำเป็นจนกลายเป็นเรื่องวุ่นวายขึ้นมาแล้วก็เป็นเครื่องสั่งสมกิเลสขึ้นมาโดยไม่รู้สึกตัวแล้วยังทะเลทลายคิดไปอีกหลายแง่หลายทางอันเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสอีกหาว่าสร้างบารมีบ้างหาว่าทำประโยชน์ให้โลกบ้างอันโลกนั้นน่ะประโยชน์ไหนที่จะดียิ่งกว่าการชำระจิตใจการอบรมจิตใจให้มีความแน่นหนามั่นคงรู้ชอบอัดชอบทำทั้งหลายจนเป็นกลายเป็นรู้แจ้งแทงตลอดแล้วนำความจริงอันถูกต้องดีงามร่มเย็นเป็นสุขที่สุดภายในจิตใจของตนนี้ไปสั่งสอนโลกอันไหนจะมีคุณค่ามีราคามีน้ำหนักมากกว่ากันกับเรื่องภายนอกที่นำไปที่ทำลงไปนั้นว่าทำประโยชน์ให้โลกแม้แต่ทำประโยชน์ให้ตนยังไม่เห็นได้เรื่องได้ราวเช่นการก่อสร้างเป็นต้นให้พึงพากันระมัดระวังให้ถึงใจเรื่องอย่างนี้นี่เป็นค่าศึกต่องานแก้งานถอดถอนกิเลสกลายเป็นงานสั่งสมกิเลสขึ้นมาสำหรับผู้มุ่งความพ้นทุกข์จะไปไม่รอดมีแต่ความกังวลวุ่นวายกับอิฐกับปูนกับหินกับทรายกับเหล็กกับไม้สิ่งเหล่านี้มีอยู่ในโลกเจริญหรือเสื่อมเราก็เห็นอยู่แล้วนี่คือวัตถุหินปูนทรายเหล็กไม้ไปที่ไหนก็ไม่อดไม่อยากขาดแคลนในโลกอันนี้ถ้าเจริญก็เจริญกันมาแล้วเพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่กับโลกแม้จะไม่เสกสรรปั้นยอหรือปรุงแต่งขึ้นมาให้เป็นบ้านเป็นเรือนเป็นตึกเป็นห้างก็ตามสิ่งเหล่านี้เป็นของมีอยู่กับพื้นแผ่นดินนี้อยู่แล้วควรจะทำมนุษย์และพระเราทั้งหลายให้มีความเจริญรุ่งเรืองไปด้วยสิ่งเหล่านี้เป็นเวลานาน
ไม่ควรจะได้มาดัดแปลงแต่งจิตใจของตนให้มีอะไรต่อไปอีกเพราะสิ่งนั้นเป็นเครื่องส่งเสริมให้เป็นของวิเศษวิโสไปแล้วนี่ไม่เห็นเป็นอย่างนั้นจึงอย่าพากันตื่นในสิ่งที่ไม่ควรตื่นพระพุทธเจ้านำพระศาสนาออกมาสั่งสอนโลกไม่นำเป็นอิฐเป็นปูนเป็นหินเป็นทรายเป็นไม้เป็นเหล็กออกมาสั่งสอนโลกโลกเขาไม่ได้กราบพระพุทธเจ้าด้วยพระองค์เก่งกล้าสามารถในเรื่องผิดหรือในเรื่องเป็นช่างก่อสร้างในเรื่องอิฐเรื่องปูนเรื่องหินเรื่องทรายเรื่องเหล็กเรื่องหลาวัตถุเครื่องก่อสร้างเหล่านั้นคำว่าพุทธังสรังคัจฉามิเขากราบไหว้ดวงพระทัยที่บริสุทธิ์วิมุตติหลุดพ้นเป็นธรรมแท่งเดียวกันแล้วกับพระทัยนั้นต่างหากธรรมังสรังคัจฉามิความสว่างกระจ่างแจ้งคือพระธรรมที่เต็มอยู่ในพระทัยของพระพุทธเจ้านั้นต่างหากสังฆังสนังคัจฉามิเขากราบพระสาวกทั้งหลายกราบที่ใจของท่านบริสุทธิ์วิมุตติหลุดพ้นอันเป็นของวิเศษไม่มีแดนสมมุตินี้อยู่ในแดนสมมุตินี้แม่น้อยจะเทียบเคียงความบริสุทธิ์วิเศษนั่นได้เลยเขากราบท่านธรรมของท่านดวงธรรมของท่านที่บริสุทธิ์นั่นต่างหากเขาไม่ได้มากราบอิฐกราบปูนกราบหินกราบทรายกราบเปลือกหลาอะไรเหล่านี้นี่เป็นของมีอยู่กับโลกเรามาปฏิเสธว่าไม่ให้ทำแต่ให้ทราบว่าปัจจัย4นั้นคืออะไรปัจจัยแปลว่าอะไรปัจจัยแปลว่าเครื่องอุดหนุนเครื่องบำรุงเครื่องอุดหนุนพอให้เป็นไปได้เป็นเครื่องเยียวยาปัจจัยนั้นมีอะไรบ้างนั่นเป็นของวิเศษแล้วเหรอฟังว่าปัจจัยเป็นแต่เพียงเครื่องอุดหนุนพอให้เป็นไปในวันหนึ่งเท่านั้นจีวรเครื่องนุ่งห่มก็พอได้อาศัยให้เป็นไปวันหนึ่งไม่ถือว่าเป็นของวิเศษการมาปฏิบัติมาบวชในศาสนามาปฏิบัติก็มาปฏิบัติเพื่อถือจีวรว่าเป็นของวิเศษบิณฑบาตก็พอยังอัตภาพให้เป็นไปนี่ก็คือปัจจัยแต่ละอย่างละอย่างอาหารการบริโภคพอยังชีวิตจิตใจให้เป็นไปเพื่อการบำเพ็ญสมณธรรมอันจะถึงแดนแห่งความหลุดพ้นซึ่งเป็นธรรมวิเศษนั้นเท่านั้นเสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยนี่ฟังสินี่ก็เป็นปัจจัยแต่ละอย่างละอย่างกีฬานาเภสัชยาแก้โรคแก้ภัยก็เพียงเป็นปัจจัยเครื่องกำจัดปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บซึ่งมีอยู่ภายในร่างกายพอบรรเทาหรือแก้กันไปไปตามลำดับลำดาพอที่จะเป็นไปได้บ้างเท่านั้นไม่ถือปัจจัยทั้ง4นี้เป็นของวิเศษวิโสเหตุใดเราเป็นนักปฏิบัติจึงมาถือสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นของวิเศษวิโสไปเสียหมดถือปัจจัยเหล่านี้วิเศษวิโสยิ่งกว่าแดนแห่งความพ้นทุกข์ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้มันขัดกันมากน้อยเพียงไรพากันพิจารณาให้ถึงใจนี่แหละปัจจัย4นี้เราเป็นมนุษย์มาจากบ้านจากเรือนแต่สัตว์เขาก็ยังมีรวงมีรังพระมาจากมนุษย์มาจากคนเขาย่อมมีที่อยู่ที่อาศัยจึงเรียกว่าปัจจัย4นั่นพอได้อาศัยเท่านั้นไม่ใช่เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นชิ้นเป็นอันเป็นของวิเศษวิโสพอที่จะตั้งหน้าตั้งตาฮึกเหิมกันจนลืมเนื้อลืมตัวลืมอัดลืมทำลืมการแก้กิเลสลืมงานของตนในการแก้กิเลสเพื่อความหลุดพ้นเพื่อความประเสริฐไปเสียหมดนี่มันก้าวไกลหลักธรรมของพระเจ้าขนาดไหนให้พากันพิจารณาด้วยดีนี่ที่เป็นห่วงหมู่เพื่อนมากจึงย้ำแล้วย้ำเล่าอยู่อย่างนั้นเพราะจุดนี้เป็นจุดสำคัญที่พากันยุ่งกันไปหมดเพราะจุดเหล่านี้แต่จุดสำคัญที่จะให้วิเศษวิโสภายในจิตใจมีความร่มเย็นมีความสงบมีความผ่องใสมีความสง่างามภายในตนจนกระทั่งถึงสว่างกระจ่างแจ้งแทงทะลุไปหมดบรรดากิเลสไม่มีเหลือเพราะอำนาจแห่งความเพียรคือเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาสิ่งเหล่านี้จะเป็นความบกพร่องสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งไม่สนใจแล้วเราจะเอาแดนพ้นทุกข์มาจากที่ไหนนี่แหละจุดแห่งความวิเศษอยู่ที่จุดนี้
งานนี้งานเพื่อความวิเศษวิโสงานปราบปรามสิ่งที่เลวร้ายทั้งหลายอยู่ภายในจิตใจให้หมดสิ้นไปด้วยการประกอบความเพียรแล้วถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์วิเศษวิโสดังพระพุทธเจ้าประสงค์สาวกท่านคืองานเหล่านี้เป็นสำคัญให้ถือข้อเป็นข้อหนักแน่นประจำจิตใจอย่าไปสนใจอะไรมากนักกับสิ่งภายนอกที่เพียงได้อาศัยที่เรียกว่าปัจจัยปัจจัยเท่านั้นให้เข้าใจไม่ใช่เป็นของวิเศษของวิเศษดังที่กล่าวมานี้ให้พากันตั้งหน้าตั้งตาอันหนักก็หนักกิเลสมันเหยียบย่ำทำลายเรามาหนักขนาดไหนกี่ภพกี่ชาติถึงขนาดล้มหายตายจากกันไปอยู่ตลอดเวลาในภพชาตินั้นๆเกิดมาก็ทุกข์ลำบากลำบนแสนสาหัสก่อนที่จะเกิดมาแต่ละภพชาติการทรงตัวอยู่ในภพชาตินั้นก็รับความทุกข์ความลำบากเพราะอำนาจของกิเลสเป็นสาเหตุทั้งนั้นการตายก็ได้รับความทุกข์ความทรมานจนถึงวาระคือสิ้นสุดกันในความสืบต่อของธาตุของขันธ์เรียกว่าตายก็ทุกข์ไปโดยลำดับลำดาแต่เชื้อที่มีอยู่ภายในใจยังมีอยู่ตายนี้ก็ไปเกิดที่นั่นตายที่นั่นไปเกิดที่นี่สูงสูงต่ำต่ำรุ่มรุ่มดำดอนเพราะอำนาจแห่งกุศลและอกุศลที่เคลือบแฝงกันไปเป็นมาอย่างนี้ตลอดกาลเราสงสัยอะไรเรื่องภพเรื่องชาติเรื่องการเกิดแก่เจ็บตายมันจะพิเศษพิโสอะไรไปยิ่งกว่าความเกิดก็เป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์ชราก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์เท่านั้นมีอะไรประจำความเกิดก็เป็นความสุขจึงพอเป็นเหตุให้เราไม่ตื่นเต้นหรือไม่ตกใจไม่หวาดเสียวไม่กลัวพิษภัยเหล่านี้ที่บีบบังคับขยี้ขยำเรามาทุกภพทุกชาติพอที่จะเกิดความหวาดเสียวพอที่จะเกิดความเข็ดหลาบแล้วประกอบความภาคเพียรให้เน้นหนักลงไปทุกวันทุกเวลาด้วยความเห็นภัยในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นและด้วยความเห็นคุณในความหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ด้วยความภาคเพียรของตนท่านนี้เราทำไมจะทำไม่ได้หนักขนาดไหนแล้วเกิดแก่เจ็บตายในโลกมานี้หนักขนาดไหนการเกิดแก่เจ็บตายไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องทุกข์ทั้งนั้นไม่ปรากฏว่าเป็นความสุขเลยนักเวลาประกอบความภาคเพียรเท่านี้ทำไมจะเห็นว่าเป็นทุกข์เป็นความลำบากแล้วเราจะหาแดนพ้นทุกข์ได้ที่ตรงไหนจุดใดเป็นจุดที่เราจะเกิดความอบอุ่นมั่นใจถ้าไม่เกิดขึ้นจากความเพียรความพยายามความหนักก็เอาเบาก็สู้เป็นก็สู้ตายก็สู้ไม่ถอยหลังตายเอาดาบหน้านี่แหละคือลูกศิษย์ตถาคตเป็นอย่างนั้นถือกิจนี้เป็นสำคัญนี่แหละแดนแห่งความพ้นทุกข์อยู่ที่ตรงนี้เอาพิจารณาลงไปสติปัญญามีได้ด้วยกันทั้งนั้นถ้าเป็นผู้สนใจใคร่ต่อการพิจารณาตามอุบายวิธีที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนมาแล้วเราอย่าถอยหลังต้องเป็นนักต่อสู้เสมอกิเลสชอบที่สุดกับคนอ่อนแอคนขี้เกียจขี้คร้านชอบกับสัตว์ประเภทนี้เพราะได้อยู่บนหัวสัตว์ประเภทนี้ที่เห็นต่างแต่ไม่ชอบผู้ที่ฝ่าฝืนกิเลสเพราะความฝ่าฝืนนั้นเป็นเรื่องธรรมเป็นข้าศึกต่อกิเลสกิเลสจึงไม่ชอบสิ่งใดที่กิเลสไม่ชอบเรามักจะไม่ชอบถ้าสิ่งใดกิเลสชอบเรากลับไปชอบตามมันนี่จะเรียกว่าเราทวนกระแสกิเลสได้อย่างไรก็เรียกว่าการหมอบราบกับกิเลสทุกอิริยาบถทุกอาการที่เคลื่อนไหวแล้วจะหาทางพ้นทุกข์ได้ที่ไหนเมื่อไม่มีการต่อสู้ไม่มีการท้าทายไม่มีการฝ่าฝืนกันบ้างพอเป็นเครื่องหมายแห่งธรรมหรือพอเป็นเครื่องหมายแห่งความเพียรเราจะหวังแดนแห่งความพ้นทุกข์ได้ที่ไหนนี่ต้องพิจารณาต้องบวกลบคูณหารในตัวเองอยู่วันหนึ่งวันหนึ่งเสียเวลาไปเปล่าๆทำไมสติปัญญาซึ่งเป็นของมีอยู่ควรจะคิดค้นขึ้นมาได้ทำไมไม่คิดไม่ค้นปล่อยให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายนอนจมอยู่ในปลักสมควรแล้วเหลือกับเราเป็นนักปฏิบัติว่ามากำจัดกิเลสกลายเป็นกิเลสกำจัดเราอยู่ทุกเวลามันเข้ากันได้แล้วหรือกับหลักธรรมของพระพุทธเจ้านำมาคิดมาค้นมาเทียบเคียงให้เป็นที่เข้าใจตัดสินใจลงโดยถูกต้องตามหลักธรรมกิเลสจะค่อยหมอบราบไปโดยลำดับลำดับไม่มีอะไรที่จะเหนือกิเลสไปได้นอกจากธรรม
นี่เป็นของสำคัญพากันตั้งอกตั้งใจการพิจารณาทางด้านปัญญาไม่มีขอบเขตเป็นแต่เพียงว่าอธิบายให้ฟังเป็นกลางๆแล้วแต่อุบายของแต่ละละลายละลายจะนำไปพิจารณาแยกแยะตนเองพลิกหน้าพลิกหลังย้อนหน้าย้อนหลังพิจารณาหลายตลบทบทวนหากเกิดอุบายอันใดหนึ่งขึ้นมาเวลาจะทำความสงบก็ให้จริงจังกับความสงบเวลาจะพิจารณาทางด้านปัญญาก็ให้มีความจริงจังกับด้านปัญญาจริงๆอย่าทำละเลาะแหละเหลวๆไหลๆใช้ไม่ได้ผิดกับทางของผู้ที่จะรื้อถอนตนออกจากทุกข์ในวัฏสงสารด้วยความเพียรความเพียรคือความมีสติเป็นสำคัญคำว่าสตินี้วางไม่ได้ปล่อยไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นงานประเภทใดภายนอกภายในสติเป็นสำคัญมากยิ่งเกี่ยวกับด้านจิตตภาวนาด้วยแล้วไม่ว่าจะเป็นสมถะไม่ว่าจะเป็นวิปัสสนาสติเป็นของสำคัญมากเราเห็นคุณค่าของสติเต็มหัวใจจึงได้นำมาอธิบายให้หมู่เพื่อนฟังอย่างไม่สะทกสะท้านเพราะได้เคยเป็นมาแล้วขาดสติล้มลุกคลุกคลานก็เคยเป็นมาแล้วตั้งสติอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งไม่มีเวลาเผลอและไม่ได้คิดว่าตนได้ตั้งสติแต่กลายเป็นสติอยู่ตลอดเวลานับแต่ขณะที่ตื่นนอนจนกระทั่งถึงหลับเป็นอย่างนี้อย่างนี้จนไม่อาจจะจับได้ว่าตั้งแต่ขณะตื่นนอนขึ้นมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ที่ยังไม่หลับเราได้เผลอตรงไหนบ้างไม่มีเลยอย่างนี้ก็ได้เป็นมาแล้วทำไมจึงเป็นอย่างนั้นแต่เวลาล้มลุกคลุกคลานมันก็เป็นของมันอย่างนั้นเมื่อได้อาศัยการฝึกฝนอบรมอยู่โดยสม่ำเสมอด้วยความเข้มแข็งความในความภาคเพียรเพราะความมุ่งมั่นเป็นเครื่องฉุดเครื่องลากไปมันก็มีความแก่กล้าสามารถขึ้นมาจนถึงขนาดว่าหาช่องว่างไม่ได้ว่าสติได้ขาดไปตรงนั้นตรงนี้นี่เราจึงได้เชื่อในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่กล่าวไว้ในทั้งพุทธกาลและติดมาตามตำหนักตำนานจนกระทั่งปัจจุบันนี้ว่ามหาสติมหาปัญญาหมายความว่าอย่างไรการอ่านการเรียนการจดจำมานี้ไม่ใช่ความจริงการประสบพบเห็นด้วยความภาคเพียรของตนจริงๆนั้นเรียกว่าความจริงการประจักษ์ด้วยตนเองเพราะความเพียรของตนได้ประสบเองนั้นหาที่สงสัยไม่ได้เช่นอย่างว่ามหาสติมหาปัญญาคืออย่างไรเพียงความจำเท่านั้นต้องคาดต้องหมายไปหมดแต่หาความจริงไม่ได้เมื่อความจริงได้เข้าถึงไหนหายสงสัยไปโดยลำดับดับทีนี้จนถึงขั้นว่ามหาสติมหาปัญญาหมดปัญหาเป็นยังไงมหาสติมหาปัญญาก็เป็นดังที่รู้ๆอยู่นี้นะไม่เผลอไผลไปไหนตั้งไม่ตั้งก็ตามสติปัญญาติดแนบกันอยู่ตลอดเวลาเป็นสติปัญญาอัตโนมัติหมุนตัวเป็นเกลียวไปด้วยหลักโดยหลักธรรมชาติของตนเพราะกิเลสประเภทต่างๆเป็นเชื้อที่ใช้สติปัญญาลุกลามตามติดไปโดยลำดับดับจนกระทั่งถึงกิเลสประเภทต่างๆสิ้นสุดลงไปหมดลงไปหมดลงไปสติปัญญานี้ยิ่งตามลงไปถึงขั้นที่ว่ากิเลสตัณหาอาสวะทุกประเภทแม้สุดอวิชชาปฏิยาสังขาราได้แตกกระจายไปจากจิตใจหมดแล้วการใดการนั้นแหละคำว่ามหาสติมหาปัญญาก็หมดหน้าที่ไปนี่เพราะเหตุไรจึงหมดหน้าที่เพราะคำว่ามหาสติมหาปัญญานั้นก็เป็นสมมุติเช่นเดียวกับกิเลสกิเลสละเอียดสติปัญญาก็ละเอียดเครื่องต่อสู้กันเครื่องฟาดฟันหั่นแหลกเป็นคู่ปรับกันพอสมมุติประเภทนั้นอันเป็นฝ่ายถูกมัดสิ้นสุดลงไปฝ่ายแก้ก็สิ้นสุดลงไปด้วยกันก็ทราบภายในตนเองนั่นท่านว่าเรียกว่าความจริงให้เห็นอย่างนั้นเฮ้ยเมื่อหายไปแล้วไปไหนมหาสติปัญหาปัญญาไม่ต้องถามหาไปทำไมหลงไปอะไรจึงต้องถามมหาสติปัญญาประเภทนั้นสติปัญญาประเภทนั้นก็เหมือนกับเครื่องมือประเภทนั้นนั้นสำหรับทำงานชิ้นนั้นชิ้นนั้นชิ้นนั้นเมื่องานชิ้นนั้นชิ้นนั้นสำเร็จลงไปแล้วถามหาเครื่องมือประเภทนี้ไปไหนทำไมเจ้าของเป็นผู้ปล่อยเองวางเองเพราะงานนั้นสำเร็จเสร็จสิ้นลงไปแล้วรู้ชัดเจนอยู่กับเจ้าของสงสัยไปทำไมค้นหากันอะไรอีกผลของงานคืออะไรก็รู้อยู่แล้วนี่นั่นผลของงานที่เกิดขึ้นในวาระสุดท้ายนี่คืออะไรก็คือวิมุตติหลุดพ้นแล้วจะไปแก้ไขไปทำอะไรกันอีกสติปัญญานั้นมีไว้อะไรมีไว้เพื่อแก้กิเลสเมื่อกิเลสสิ้นสุดลงไปแล้วอันนั้นจะมีไว้อะไรทำไมการถึงคราวที่เจอเราจะคิดจะค้นจะพิจารณาอันเป็นสมมติแต่ละขั้นตอนนี้มาก็ใช้กันไปตามธรรมดาแล้วก็ดับไปดับไปดับไปเพราะสิ่งนี้เป็นสมมติด้วยกัน
รรมชาติที่บริสุทธิ์ที่รู้แท้รู้จริงนั้นเป็นอันหนึ่งต่างหากจากอาการทั้งหลายเหล่านี้เพราะฉะนั้นทุกสมุทัยนิโรธมรรคจึงเป็นเพียงสมมุติด้วยกรรมทั้งฝ่ายผูกฝ่ายมัดกับฝ่ายแก้ฝ่ายถอดฝ่ายถอนเท่านั้นผู้ที่เป็นธรรมชาติอันแท้จริงนั้นไม่ใช่สัจธรรมทั้งสี่นี้ทุกให้กำหนดรู้ก็รู้เป็นกิริยาสมุทัยแดนผิดทุกข์ขึ้นมาก็เป็นอาการอันหนึ่งการดับสมุทัยกับทุกข์มันก็ไปพร้อมกันด้วยมรรคคือสติปัญญาศรัทธาความเพียรเป็นต้นนิโรธความดับทุกข์เมื่อมรรคมีกำลังเต็มที่ดับทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงกิริยาแห่งการดับท่านเรียกว่านิโรธผู้ที่รู้ว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทำงานเสร็จสิ้นลงไปแล้วคืออะไรนั่นไม่ใช่สัจธรรมให้เห็นจริงอย่างนั้นแล้วสงสัยไปไหนพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้อย่างไรสงสัยอะไรพระสาวกท่านบรรลุธรรมหรือตรัสรู้ธรรมท่านตรัสรู้อย่างไรท่านฆ่ากิเลสตายท่านฆ่าแบบไหนท่านฆ่าด้วยอะไรสงสัยอะไรเพราะเราก็ทำอย่างนั้นรู้อย่างนั้นเห็นอย่างนั้นอยู่แล้วเป็นความจริงเสมอกันแล้วสงสัยท่านหาอะไรนั่นจึงเรียกว่าความจริงเติมสัตว์เติมส่วนมีพูดถึงเรื่องความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์กับของพระพุทธเจ้ากับของสาวกกับธรรมชาติที่เรารู้เห็นแต่อยู่เต็มหัวใจนี้ผิดกันอย่างไรบ้างสงสัยกันอะไรนั่นจึงเรียกว่ารู้จริงเห็นจริงเนี่ยทำลงจริงต้องรู้จริงเห็นจริงไม่เป็นอื่นขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจฟาดฟันหันแหละลงไปอย่าเสียดายชีวิตอย่างไรมันก็ต้องตายก่อนตายให้ได้ฟาดฟันหันแหลกกิเลสให้ได้ชัยชนะเสียก่อนร่างมันจะไปเมื่อไรก็พญามัจจุราชที่ตามสมมติว่าพญามัจจุราชอันเป็นเสนาใหญ่นั้นมันจะมาร่างกายนี้ไปให้มันได้จากกากเมืองไปตัวจริงสมบัติอันล้นค่าถอนตัวออกมาแล้วได้จากกากเมืองไปเท่านั้นความพิไรเสียดายอะไรไม่มีพอรู้แจ้งเห็นจริงแล้วตั้งแต่ยังไม่สิ้นไม่สุดไม่ตายผู้ใดนั่นจึงเรียกเป็นคนฉลาดนี่ได้พูดถึงเรื่องงานอันจำเป็นของสมณะเราคือเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาหาความสงบใส่จิตใจหาความสว่างกระจ่างแจ้งภายในจิตใจขอให้งานนี้สำเร็จเต็มหัวใจเถิดการทำประโยชน์ให้โลกนั้นจะไม่มีผู้ใดที่จะทำได้มากยิ่งกว่าผู้รู้แจ้งเห็นจริงเป็นความสมบูรณ์พูนผลภายในจิตใจอย่างเต็มที่แล้วเป็นผู้ทำประโยชน์การทำอย่างนั้นอย่างนี้นั่นเป็นการช่วยโลกการก่อนั้นสร้างนี้การไปเที่ยวแนะนำสั่งสอนคนนั้นคนนี้เป็นการช่วยโลกโดยที่เราไม่สนใจจะสร้างหัวใจของเราให้ดีวิเศษวิโสขึ้นมาโดยที่เราไม่สนใจที่จะสั่งสอนตัวของเราให้เป็นจิตท่าดีจิตใจดีขึ้นมาแล้วจะไปสอนคนอื่นให้ดีให้ดีให้มีเสียวิโสได้อย่างไรนะนี่เอาตรงนี้เท่านั้นขอให้ทำใจของตนให้ดีเถอะทำจิตใจของตนให้มีหลักมีแรงให้เต็มภูมิการทำประโยชน์ให้โลกจะเห็นประจักษ์ไม่สงสัยไม่มีผู้ใดจะทำประโยชน์ให้โลกได้ยิ่งกว่าผู้มีจิตกระจ่างแจ้งด้วยอัดด้วยธรรมเต็มไปด้วยมรรคด้วยผลเต็มไปด้วยมหาสมบัตินี่เลยมหาสมบัตินี่เลยเอาไปแจกสัตว์โลกได้รับความเย็นตลอดมาดังพระพุทธเจ้าทรงประทานให้สัตว์โลกจนมาทั้งกระทั่งปัจจุบันนี้ออกมาจากไหนถ้าไม่ออกมาจากดวงพระทัยที่บริสุทธิ์หมดจดของพระองค์นั้นนะพิจารณาให้ดีเอาให้จริงให้จังอย่าหลงไหลไปตามเรื่องโลกสมมุตินิยมพระพุทธเจ้าไม่พาหลงทรงสอนให้รู้ทุกแง่ทุกมุมกลมายาของกิเลสตัณหาอาสวะที่เรียกว่าเป็นกลมายาของโลกภายในหัวใจของเราก็ถูกเอาให้รู้กลมายาภายในจิตใจจึงเชื่อเป็นผู้ฉลาดฉลาดใดก็ตามถ้าไม่ฉลาดในกลมายาของกิเลสที่มีอยู่ภายในจิตนี้ไม่เรียกว่าคนฉลาดถ้าฉลาดตรงนี้แล้วอยู่ไหนก็ฉลาดไม่มีใครมาเสกฉันก็พอตัวใครชมเชยสรรเสริญติฉินนินทาก็พอตัวไม่เอื้อมไม่จับไม่ลูบไม่คลำไม่คว้าเพราะพอตัวแล้วด้วยความฉลาดแหลมคมพอตัวแล้วด้วยความสมบูรณ์พูนผลในมรรคในผลเต็มตัวอยู่ภายในจิตใจนี้แล้วด้วยการประพฤติปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังเราเป็นลูกศิษย์ตถาคต
ไม่ใช่เป็นจะมาแสดงความอ่อนแอมาสั่งสมความอ่อนแอท้อแท้รั้วกิเลสตัณหาอาสวะไม่ถูกต้องเอาให้จริงให้จังหนักเบาก็เป็นเรื่องของเราจะต้องเป็นผู้รับเองกิเลสตัวไหนมันพาให้หนักเวลานี้ถ้าไม่อยู่ในหัวใจนี้ทุกประเภทอยู่ในนี้หมดแก้กันตรงนี้มันจะหนักไปไหนแบกกิเลสทำไมไม่หนักมันจะสลัดกิเลสออกจากหัวใจด้วยความเพียรทำไมไปถือว่าหนักทำไมไปสำคัญผิดไปนี่คือเครื่องหลอกเราได้จากกิเลสให้รู้เสียว่ากิเลสมันหลอกอย่างนี้เอาให้จริงให้จังเราเป็นนักปฏิบัติไม่ถอยหลังเราจะเห็นแดนแห่งความพ้นทุกข์ขึ้นที่ใจของเราการพิจารณาทางด้านปัญญาเอาให้จริงให้จังพิจารณาข้างนอกข้างในเทียบเคียงกันได้ทุกสัดทุกส่วนรูปเป็นของสำคัญมากสำหรับจิตขั้นใหญ่ที่ต้องพิจารณาคลี่คลายจนรู้แจ้งเห็นจริงในรูปแล้วส่วนเวทนาสัญญาทั้งขาวิญญาณเครื่องมือคือสติปัญญาจะมาเองพอเหมาะพอสมกับนามธรรมเหล่านี้จนกระทั่งถึงกิเลสที่รวมตัวอยู่ภายในจิตสติปัญญาขั้นนั้นก็จะมีมาพร้อมๆกันจนกระทั่งถึงกิเลสหลุดลอยไปหมดไม่มีเหลือภายในจิตใจเลยนั่นแหละเป็นแดนแห่งความพ้นทุกข์นั่นแหละผลที่เราต้องการนั่นแหละผลอันประเสริฐที่เรามุ่งหวังหรือมุ่งมั่นอยู่ตลอดเวลาจะเห็นมหาสมบัติอันล้นค่าอยู่ภายในจิตใจของเราแล้วปล่อยวางโดยประการทั้งปวงไม่สงสัยในสิ่งใดบรรดาโลกสมมุติอันนี้เมื่อได้เห็นธรรมชาติอันประเสริฐอยู่ภายในจิตใจนั้นแล้วนี่มีเท่านั้นขอให้พากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่าสนใจอย่าเข้าใจว่าสิ่งใดดีในโลกธาตุนี้นอกจากดวงธรรมคือความพ้นทุกข์นี้เท่านั้นภายในจิตใจของเรานี้เป็นของวิเศษให้ขมักขม้นลงที่ตรงนี้พระพุทธเจ้าประเสริฐที่ตรงนี้ประเสริฐด้วยความเพียรแก้สิ่งที่หยาบโลนทั้งหลายอยู่ภายในจิตใจนี้ออกแล้วกลายเป็นผู้ประเสริฐขึ้นมาที่ตรงนี้ประเสริฐขึ้นมาด้วยงานดังที่กล่าวมาแล้วนี้ให้ยึดเป็นหลักจิตหลักใจยึดเป็นหลักเป็นหลักตายกับที่ตรงนี้จะเห็นแดนแห่งความพ้นทุกข์ขึ้นมาในวันหนึ่งโดยไม่ต้องสงสัยอาการสมุทรธรรมก็เห็นไม่สมควรละแค่เหนื่อยจึงจะได้เป็นเหนื่อย